วัสดีครับผมนัท MF ครับสวัสดีครับผมแซม MF ครับวันนี้เราทั้งคู่นะครับอยู่กันที่โชว์รูม MF Marine สาขาพัทยาซึ่งตั้งอยู่กับตรงข้ามเลยกับ Ocean Marina หรือว่ามอเตอร์เวย์ตัดใหม่ออกมาอยู่หัวมุมเจอเลยซ้ายมือเลยนะครับใช่ครับซึ่งวันนี้เราทั้งคู่นะครับจะมารีวิว Kawasaki All-New Ultra 310กันซึ่งโดยที่เราจะพาไปลงทะเลทดสอบสมรรถนะนะครับว่าบนท้องทะเลเนี่ยที่มันชื่อว่า Kings of Wave เนี่ยชื่อนี้ได้มาอย่างไรมันจะดุเด็ดเผ็ดมันสักขนาดไหนเหมาะสมกับชื่อเสียงที่เขาบอกว่าสร้างมาลุยคลื่นไหมงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันครับผมครับครับพี่แซมครับเรามาเริ่มรีวิวกันกับเจ้า All New Ultra 310กันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นตั้งแต่ห้องเก็บของเลยในตัวนี้นะครับรุ่นนี้จะมีห้องเก็บของด้านใหญ่ด้านหน้าอยู่1ห้องครับรวมถึงตรงของพี่แซมทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเปิดแบบปีกนกเลยง่ายๆเลยก็คือแค่ใช้นิ้วโป้งนะครับในการเปิดก็สามารถเปิดได้2ฝั่งเป็นโชคนะครับฝั่งบานใช่นะครับรวมถึงช่องกลางเนี่ยมันลิงก์หากันถูกต้องสามารถเก็บเป้สัมภาระใหญ่เป้ใหญ่คือเป้เนี่ยยัดเข้าไปได้เลยด้านขวาเนี่ยนะครับจะมีช่องอีกช่องนึงจะเป็นช่องกันน้ําซีล 100% นะครับซึ่งช่องเนี่ยลูกค้าส่วนมากจะเอาไว้เก็บโทรศัพท์รวมถึงมีเสียบชาร์จ USB ซึ่งรุ่นนี้มีที่ชาร์จ USB มาให้แล้วด้วยนะถูกต้องไม่ต้องติดเพิ่มถูกต้องครับใช่ครับรวมถึงด้านหลังครับจะมีช่องเก็บเชือกนะครับอยู่ทางด้านหลังตรงนี้เลยเวลาเราไปตามมารีน่าตามโป๊ะต่างๆนะครับเวลาเราปลดเรือออกแล้วเนี่ยเราสามารถรวบเชือกเก็บไว้อย่างง่ายดายตรงช่องนี้ครับรวมถึงถ้าเราเห็นนะครับรางซ้ายและรางขวาตรงนี้เป็นที่สำหรับติดออปชันเสริมได้ถึง2ออปชันด้วยกันในออปชันแรกคือเป็นตัวแหลกครับเพื่อสแปนน้ำมันเวลาทัวริ่งไกลๆหรือใส่ถังน้ำแข็งสำหรับสายดื่มนั่นเองครับและอีก1ออปชันครับเป็นเป้สำหรับติดด้านหลังสำหรับเวลาทัวริ่งไกลๆเก็บสัมภาระเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถติดออปชันเป้ด้านหลังเพิ่มได้เหมือนกันครับในตัวของ Kawasaki Jetski 310 LX และ LXS นั้นนะครับจะมาพร้อมไฟหน้าคู่แบบนี้เลยซึ่งเป็นไฟ Daylight นะครับเพื่อบ่งบอกตำแหน่งในตัว Jetski เพื่อในการเดินทางให้ปลอดภัยนะครับต่อมาเนี่ยครับในรุ่น LX เนี่ยจะมีชิลหน้าแบบนี้นะครับป้องกันลมป้องกันอะไรต่างๆเนี่ยครับหน้าจอเป็นระบบ TFT 7นิ้วเป็นจอสีแล้วนะครับเครื่องเสียงในตัว LX เนี่ยจะมาพร้อมลำโพงทั้งหมด4ตัวด้วยกันเขาเคลมว่าความเร็วเท่าไหร่นะครับพี่แจมความเร็วสูงสุด70ไมล์70ไมล์ของ Jetski ก็ยังได้ยินเสียงยังดังเลยของเครื่องเสียงรุ่นนี้นะครับโอเคต่อมาครับเบาะในรุ่น LX เนี่ยครับสามารถปรับหรือแอดจัดได้ทั้งหมด3โพซิชันด้วยกันนักขับแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีความยาวของขาหรือสัดส่วนของตัวเนี่ยที่ต่างกันสามารถแอดจัดให้เป็นหนึ่งเดียวกับตัวเจ็ตสกีเราได้ถูกต้องครับทางด้านหลังตรงนี้ครับพลาดไม่ได้เหมือนกันหน้าจอเป็นจอสีแล้วถึง7นิ้วด้วยกันแน่นอนครับรุ่นนี้มีกล้องหลังด้วยทำอะไรครับกล้องหลังเนี่ยยกตัวอย่างครับพี่แซมเวลาเราลากของเล่นหรือว่ามีเพื่อนตามหลังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดิมทีสมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องมาหันมองแต่ตัวนี้ครับออปชันตัวนี้เราสามารถมองบนจอได้เลยเวลาถอยหลังก็ดูจากจอได้เช่นเดียวกันครับครับและนี่คือหน้าจอของเจ้า Ultra New 310นะครับผมเป็นจอ TFT ขนาด7นิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นออปชันต่างๆนะครับของหน้าจอตัวนี้โดยคร่าวๆนะครับผมโดยหน้าจอตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับการบอกพิกัดต่างๆทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์นะครับปริมาณน้ำมันนะครับผมอุณหภูมินะครับชั่วโมงที่ใช้ไปนะครับอุณหภูมิของน้ำมันเครื่องนะครับเวลานะครับโหมดการขับขี่นะครับซึ่งเวลาโหมดการขับขี่เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด4โหมดนะครับตั้งแต่ใช้กำลังเครื่องของ 40% จนถึง 100% นะครับโดยสแตนดาร์ดทุกๆครั้งเนี่ยการติดเครื่องเนี่ยนะครับจะให้มาเริ่มต้นที่ค่า MPO นะครับโดยที่จะเป็นความเร็วเพียง 80% นะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นความเร็ว 100% เราต้องกดโหมดไปที่ FPO นะครับซึ่งเป็นตัว Full Power นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวทริมกระบอกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเข็มทิศครับผมโดยที่เราสามารถเข้าเมนูด้วยการกดที่ตัวไดโอที่อยู่ระหว่างขาเราเนี่ยนะครับพอเราเข้าไปในเมนูปุ๊บนะครับมันก็จะมีอันที่2คือกล้องหลังนะครับซึ่งกล้องหลังเนี่ยเราสามารถเปิดแล้วก็ขับเจ็ตสกีไปได้เลยนะครับโดยที่ออกทะเลเนี่ยภาพจะค่อนข้างชัดมากนะครับสามารถเลื่อนได้2ตำแหน่งคือระยะไกลกับระยะใกล้นะครับผมนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงอย่างที่ทางคุณนัทแจ้งไปเมื่อต้นนะครับเรามีลำโพงทั้งหมด4ตัวนะครับซึ่งสามารถทำกำลังเสียงได้อย่างดีเราขี่ในสปีดที่สูงสุดก็คือ70ไมล์เนี่ยก็ยังได้ยินเสียงเพลงอย่างชัดเจนครับผมและเราสามารถเปลี่ยนเพลงนะครับจากหน้าจอนะครับจากนิ้วสัมผัสที่เรา
เล่นกับแฮนด์เจ็ตสกีได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับโทรศัพท์นะครับผมหรือถ้ามีสายเข้านะครับก็จะมาโชว์ที่หน้าจอด้วยเช่นกันครับผมต่อไปนะครับ Waypoint นะครับ Waypoint เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับคล้ายๆกับ Navigation ของรถยนต์นะครับซึ่งเราสามารถใส่พิกัดในจุดหมายที่เราจะไปนะครับแล้วมันจะบอกให้เราวิ่งไปทางไหนนะครับโดยตำแหน่งของเรดิอัสตรงนี้ครับจะบอกอยู่ว่าอันนี้ภายใน5กิโลหรือว่าอันนี้ภายใน10กิโลนะครับโดยวิธีการใช้วิธีการเซตเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการทำรีวิวนะครับในคลิปต่อไปนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของข้อมูลของตัวเจ็ตสกีนะครับหน้านี้จะบอกทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ใช้ไปนะครับทริปที่วิ่งนะครับระยะทางที่วิ่งไปนะครับอุณหภูมิน้ำอุณหภูมิน้ำมันนะครับรอบนะครับรอบสูงสุดความเร็วสูงสุดที่วิ่งไปของเรือลำนี้นะครับสภาพอากาศนะครับของอุณหภูมิอากาศที่เข้าแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเป็นโวลเทจนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของโหมดนะครับผมโหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด4ฟังก์ชันหลักนะครับอันแรกคือ Power Mode เดี๋ยวเมื่อกี้ที่แจ้งไปนะครับเรือลำนี้มีทั้งหมด4โหมดนะครับต่อไปเป็น Launch Mode นะครับ Launch Mode เป็นตัวที่ทำหน้าที่ปรับองศาของทริมและคันเร่งให้เข้ากันทำให้การออกตัวของเราเนี่ยไม่กระโดดนะครับหรือว่าออกตัวอย่างนิ่มนวล นะครับแล้วก็รักษาความเร็วนะครับโดยการใช้โหมด Launch Mode เนี่ยเราต้องใช้ Power Mode อยู่ที่ตัว FPO นะครับซึ่งคือความเร็วสูงสุดครับผมต่อไปเป็น Trim Preset Mode นะครับ Trim Preset Mode คือการตั้งกระบอกนะครับเชิดหรือว่ากดลงนะครับเพื่อให้การขับขี่ใน Trim Standard เนี่ยเป็นการยกหัวตามที่เราต้องการนะครับครับและต่อไปคือ Shift and Adjust Mode นะครับต้องถึงเวลาวันที่เซอร์วิสเมื่อไหร่ตัวนี้เราจะสามารถเข้าเช็คได้ครับและอันสุดท้ายนะครับคือ Maintenance นะครับซึ่งถ้าเราคลิกเข้าไปเนี่ยนะครับเราจะสามารถเลือก On ได้นะครับการที่เราเลือก On เนี่ยมันจะเป็นเข้าโหมดไปถึงการ Maintenance ซึ่งเราสามารถปรับทิมกระบอกขึ้นลงได้นะครับโดยการที่ไม่ต้องติดเครื่องนะครับแล้วเราสามารถปรับกระบอกไอ้ฝาครอบเกียร์ถอยหลังได้นะครับซึ่งสามารถปรับได้สูงสุดแล้วก็ปรับได้ต่ำสุดนะครับเพื่อเราจะ maintenance กระบอกอะไรก็ตามตอนที่เราขี่อยู่ในน้ำครับไปครับพี่แซมเดี๋ยวเราไปทดสอบสมรรถนะกับเจ้า Kawasaki Ultra 310 LX กันนะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ตอนออกเนี่ยครับในช่วงตอนออกเนี่ยตัวเจ็ตสกีนะครับเขาจะล็อกความเร็วรอบไว้ให้เราถอยได้รอบไม่สูงมากถูกต้องแต่ในบางครั้งครับอย่างสถานการณ์จริงตอนนี้น้ำค่อนข้างจะลงเยอะนะครับเราต้องเพิ่มรอบให้ถอยหลังได้เร็วขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูลำพี่แซมก่อนครับโอเคครับโดยวิธีการนะครับถ้าเราสตาร์ทเครื่องทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยครับเรากดถอยหลังซึ่งคาวาสกิตัวนี้ครับถอยหลังตรงนี้ได้เลยนี่ครับถอยหลังอยู่ที่มือขวาเลยนะครับฝั่งคันเร่งเลยนะครับก็ถอยหลังเลยรอบมันจะอยู่แค่ประมาณ 2,000 กว่ารอบมันไม่ออกถูกต้องไหมครับเรากดทีมอัพนะครับฝั่งซ้ายมือมันจะเร่งเพิ่มแล้วเราก็ถอยออกได้เลยถูกต้องนี่ครับโยกนิดนึงนี่ครับสามารถถอยออกได้อย่างง่ายๆเลยในถึงว่าน้ำจะต่ำก็ตามถูกต้องครับผมเป็นยังไงบ้างครับพี่แซมเราพาเจ้าคาวา2ลำครับลุยคลื่นฝ่ามาเลย อยากถามพี่แซมว่าความรู้สึกตอนขับสมรรถนะเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ที่ขับมานะครับประมาณเกือบชั่วโมงได้เนาะก็เจอคลื่นค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะประมาณ1เมตรได้ไหมครับโดยประมาณครับครึ่งอะไรเงี้ยครับไม่เรียบครับไม่เรียบก็ถือว่านุ่มนวลตามที่เขาสร้างคอนเซ็ปต์มาเลยว่า King of Wave ถูกต้องครับก็คือการกระโดดคลื่นเนี่ยมันก็กระโดดปกติเหมือนเจ็ตสกีทั่วไปนี่แหละครับแต่ว่าการลงคลื่นเนี่ยมันนุ่มนวลถึงได้คำว่า King of Wave มาใช่ถือว่าสมคำล่ำลือแหละที่สำคัญเลยเนี่ยคืออยากจะบอกว่าเวลาเราโดดจ้ำคลื่นลงมาเนี่ยแฮนด์มันไม่แวกมันนิ่งมันตรงมันนิ่งมันเสถียรลองขับอยู่ท้ายเรือสปีดโมดครับของตากล้องนะครับแล้วก็ลองวิ่งตามคลื่นลองไต่ปลายคลื่นไอ้ตรงเคิร์ฟเนี่ยครับโดยปกติแล้วเราไปไต่ตาม
ปลายคลื่นเนี่ยมันจะแหวงมันจะแหวงอันนี้เนี่ยพี่สามารถควบคุมเจ็ตสกีด้วยมือเดียวได้แล้วไม่แหวงเอาเจ็ตสกีอยู่มันเป็นจุดเด่นของท้องดีฟวีนะครับที่จริงๆแล้วคาวาซากิเนี่ยท้องเนี่ยถือว่าดีฟวีที่สุดในตลาดและอีกหนึ่งจุดเด่นของเขาคือด้วยความดิฟวีของเขาเยอะเนี่ยเวลาเลี้ยวเป็นไงพี่แซมมันคมนะใช่ใช่จริงๆแล้วมันสนุกสมกับคำว่าเจ็ตสกีคือเจ็ตสกีมันต้องขี่อย่างเงี้ยคำว่าเจ็ตสกีเลยเนี่ยต้นตำรับมันคือจากคาวาซากิเนี่ยเองใช่ใช่การเลี้ยวการเล่นโดนัทหมุนไปหมุนมาคือมันทำได้แบบถือว่าขับสนุกตอบสนองได้ดีอีกอย่างนึงเมื่อกี้เครื่องเสียงพี่เปิดมาใช้ความเร็วสูงสุดนะครับได้ยินไหมความสบายของเราคือต้องเบาเพราะเสียงมันดังนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าพี่ว่าหนึ่งในเรื่องของวัตต์ของลำโพงเนี่ยที่มันมีมาให้สูงถูกต้องแล้วก็เรื่องแอโรไดนามิกมันนะครับทำให้เสียงเนี่ยมาถึงคนขับได้อย่างชัดเจนมากนะครับใช่ไม่มีปัญหาเลยเรื่องเครื่องเสียงคือได้ยินชัดนะครับลำโพง4ตัวตัวนี้ใช้งานได้เลยครับครับตอนนี้เราจะมาสาธิตวิธีการเซ็ต JN นะครับในสถานการณ์ที่น้ำมันไหลไปทางด้านหลังนะครับวิธีการก็คือเข้าไปในเมนูนะครับแล้วก็ไปที่ setting นะครับแล้วที่โหมด setting ครับไปที่ shift n adjustment mode นะครับผมเนี่ยนะครับผมถ้าเราจะปรับตัว n เกียร์ว่างนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับเนี่ยพอเรากดเบอร์5เนี่ยนะครับเนี่ยณตำแหน่งเกียร์ว่างเนี่ยเรือจะเดินหน้านะครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันเดินหน้ามากเกินไปเราก็สามารถกดลดลงมาได้นะครับอย่างเช่นถ้าผมกดไปลบ5เลยนะครับมันก็น่าจะไปถอยหลังนะครับเพราะว่ามันกระบอกมันลงมามากเกินไปนะครับนี่คือการเซตอัพเกียร์ว่างนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าจากศูนย์นะครับจากศูนย์คาวาซากิประเทศไทยเราเองเนี่ยเราจะเซตไปที่ตำแหน่งประมาณเบอร์ศูนย์ให้นะครับครับในเรื่องของลอนช์โหมดเนี่ยนะครับเราก็ต้องเข้าไปที่โหมดลอนช์นะครับลอนช์โหมดพอเราเข้าไปเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับจะลอนช์โหมดใช้1ครั้งหรือว่าใช้ทุกๆครั้งที่เราออกตัวนะครับหรือว่าปิดนะครับโดยตรงนี้เราสามารถกดที่รีพีทได้เลยนะครับพอกดรีพีทเนี่ยนะครับหน้าจอเนี่ยพอเรากลับมาด้านหน้าเนี่ยมันจะขึ้นแสดงนะครับว่าเราอยู่ในการใช้งานของลอนช์โหมดครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนตัวหน้าจอให้ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันขึ้นว่าลอนช์โหมดนะครับลอนช์โหมดทำงานอยู่นะครับโดยร้อนโปรดเนี่ยจะทำให้เราออกตัวได้อย่างนิ่มนวลครับผมแต่จริงๆแล้วเรื่องของการสมรรถนะการทรงตัวเนี่ยของการเดินกราบเรือหรือเดินไปท้ายเรือเนี่ยจริงๆเรามีทำมันได้ดีมากเนื่องจากว่าตำแหน่งของที่เรานั่งเนี่ยมันลึกลงไปกว่าตัวเดิมกว่า3นิ้วทำให้เวลาขี่เรารู้สึกว่าเราอยู่ในเจ็ตสกีให้มันรู้สึกเซฟปลอดภัยแล้วก็นิ่งอย่างพี่เนี่ยยืนกราบเรือพี่หนักประมาณเกือบ60ครับก็เรือก็ไม่โครงนะครับก็ปกติเนี่ยจะเดินไปท้ายเดินมาฝั่งนี้ก็นิดหน่อยปกติคืออย่างไซส์ขนาดพี่เนี่ยสบายมากคือนิ่งสมรรถนะนี่คือการจอดเฉยเฉยนี่เป็นด้วยเขาออกแบบแพลตฟอร์มทันด้านหลังใหญ่ขึ้นกว่าเดิมใช่ครับแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ตำแหน่งที่เราอยู่บนเจ็ตสกีเนี่ยมันลึกกว่าเดิมเยอะจุดศูนย์ทวงมันต่ำถูกต้องใช่ครับใช่แล้วก็เมื่อกี้ใช้มาอีกได้ใช้ cruise control ไหมเมื่อกี้อ้าวใช้สิเราเดินทางไกลๆอย่างนี้สบายๆอย่างนี้ล็อกความเร็วได้เลยและที่สำคัญครับสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วด้วยปลายนิ้วได้เลยอีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกที่วางแก้วที่วางขวดรุ่นนี้มีที่วางแก้ววางขวดมาให้มีมาให้เลยไม่ต้องติดซ้ายขวาไม่ต้องใช่คือจริงเราขวดน้ำดื่มเราเนี่ยวางไว้เนี่ยโดดขึ้นยังไงก็ไม่หลุดนะครับเพราะมันลงไปแบบครึ่งขวดอะลึกมากใช่ไม่มีทางหลุดโดดขึ้นยังไงก็ไม่หลุดสามารถวางน้ำดื่มได้สบายๆเลยครับไม่มีปัญหาครับอีกหนึ่งอย่างสำหรับเรือทัวริงอย่างเราครับพี่แซมที่เก็บของบางครั้งต้องการเยอะน้ำมันต้องการเยอะบอกก่อนนะครับรุ่นนี้น้ำมันจุได้ถึง80ลิตรแล้ว80เลยอ๋อฮะใช่เป็นถือว่าเป็นเรือหรือเจ็ตสกีที่สามารถจุน้ำมันได้มากสุดในท้องตลาดณปัจจุบันนี้นะครับมันก็ไปได้ไกลขึ้นอ่ะส่วนลำนี้ครับเราต้องบอกก่อนเลยว่าบันไดเนี่ยสำคัญมากสำหรับเราลงไปเล่นน้ำหรืออะไรที่ขึ้นมานะครับบันไดลำนี้มีมาให้เลยนะไม่ต้องซื้อเพิ่มไม่ใช่ออปชั่นเสริมครับเราให้คุณมาด้วยมันจะซ่อนอยู่ใต้แพลตฟอร์มอ่ะเนาะครับมีเรื่องหัวเรือนิดนึงครับผมคืออย่างหัวเรือเนี่ยเมื่อกี้ขับมาเนี่ยสังเกตพี่สังเกตเจ็ตสกีของนักที่ขับตามมาครับเวลาน้ำมันขึ้นมาขึ้นใหญ่ๆเนี่ยคือน้ำเวลามันเข้ามาด้านหัวเนี่ยมันจะแหวกออกแหวกออกด้านข้างนี่เลยเนี่ยออกมาข้างนี่เลยครับซ้ายและขวาถูกต้องคือมันทำมาจริงๆแล้วสำหรับทัวริงเดินทาง
ขึ้นแรงๆเดินทางขับสนุกขับสนุกสบายนุ่มนวลใช่ครับทำมาให้กันแบบครบๆเลยคิดมาให้เผื่อหมดแล้วทุกอย่างนะพี่แซมครับเป็นยังไงบ้างครับกับ1วันกับคาวาสกิเจ้าอุลตร้า310 LX ของเราประทับใจมากครับวันนี้สนุกมากก็เราได้ทดสอบสมรรถนะทั้งหมดที่เขาได้มาของคำว่า King of Wave ใช่หรือว่าออปชั่นต่างๆที่เขาใส่มาในรอบนี้นะครับเราก็ได้ลองกันอย่างเต็มที่นะวันนี้เนาะใช่ใช่ครับวันนี้นัด MF และแซม MF ครับขอลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ